ถ้ามองดูข้างในนะครับมันจะเรียบๆครับไม่ต้องตกครับออกมาเองเลยครับออกมาแล้วโอ้ใหญ่อยู่แต่ไม่ใหญ่มากครับปลาไหลครับกินแล้วนะครับกินอีกแล้วครับโอ้ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่ครับโอ้สุดยอดอ่ะโลตัวใหญ่ครับตัวใหญ่สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาเปลี่ยนแนวนะครับผมจะพามาหาปลาไหลนะครับอันนี้เป็นเบ็ดผมนะครับนี่แล้วอันเนี้ยเป็นที่ส่งเหยื่อนะครับเอาไว้ส่งเหยื่อครับเหยื่อที่ใช้ก็ผมก็ใช้เหยื่อไส้เดือนนะครับนี่ครับวิธีส่งเหยื่อนี่ใส่เกลียวเข้าไปเดี๋ยวเราจะมาหาปลาไหลไปพร้อมๆกันเลยครับแล้วตอนเนี้ยผมเจอ1รูแล้วนะครับทุกคนถ้าเกิดว่ามันกินเลยเนี่ยเราก็จะได้เห็นปลาตอนกินเลยครับแต่ถ้าเกิดมันไม่กินเนี่ยผมจะใส่ทิ้งไว้นะครับแต่ตัวเนี้ยมันน่าจะกินเลยครับนี่ครับมาดูใกล้ๆครับนี่ลูกปลาไหลนะครับนี่ครับมันมีหัวมันหัวมันโผล่มาแล้วนะครับหัวมันโผล่มาแล้วแล้วส่งเหยื่อครับนี่ครับหัวนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับออกมาครับตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับนี่ครับออกมาปุ๊บว้าวกินแล้วนะครับกินแล้วนะครับกินแล้วนะครับแล้วนะครับปุ๊บไม่ติดครับมันตัวเล็กครับเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ปลาไหลมันกินมันไม่กลืนนะถ้ามันตัวเล็กเอาใหม่นี่ออกมาแล้วเดี๋ยวอันนี้ตัวเล็กครับเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราปล่อยไปก่อนก็ได้ครับเนี่ยมันเหมือนมันจะกินนะครับหรือว่าผมต้องใส่เบ็ดทิ้งไว้เนี่ยโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปหารูอื่นต่อครับรูนี้มันตัวเล็กเกินไปครับมันไม่ยอมกลืนเหยื่อครับหรือว่าใส่ทิ้งไว้ไม่ดีกว่าเดี๋ยวผมไปหารูอื่นดีกว่าครับไปครับไปหารูอื่นต่อมันเป็นคลองเล็กๆที่ผ่านไหลผ่านหมู่บ้านนะครับเนี่ยมันเป็นคลองเล็กๆที่ไหลผ่านหมู่บ้านครับโอเคเก็บไว้ก่อนไอ้รูนี้ยังไม่เอาครับตัวเล็กไปครับตอนนี้ผมเจอรูนึงนะครับผมไม่แน่ใจว่าใช่รูปลาไหลไหมนะแต่ผมจะใส่เหยื่อทิ้งไว้นะครับแล้วก็จะมายามเอาทีหลังนะใส่เข้าไปลึกๆเลยถ้าเป็นรูปูก็พลาดไปถ้าเป็นรูปลาไหลนี่ก็ไม่รู้ครับเพราะรูมันใหญ่มาแล้วต้องมาแล้วพร้อมไหมก็น่าจะอยู่นะผมชอบทำเบ็ดแบบนี้มากเลยครับเดี๋ยวดึงโอเคใส่ทิ้งไว้มารู้นะครับว่าจะมีปลาไหลหรือเปล่านะมันเป็นคลองเล็กๆครับนี่ครับคลองเล็กๆดูครับไปต่อครับไอ้รูงี้นี่มันเหมือนรูปลาไหลนะครับถ้ามองดูข้างในนะครับมันจะเรียบครับมันเรียบแป้เลยครับมันไม่มีรอยเท้านะผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นรูปลาไหลไหมเดี๋ยวเราจะใส่เบ็ดทิ้งไว้นะครับนี่ครับรูมันเรียบครับมันไม่ตรงอ่ะรูมันไม่ตรงผมเลยไม่แน่ใจใส่ทิ้งไว้โอเคมัดไว้ไม่รู้ว่าเป็นรูปปลาไหลหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นครับทุกคนดูนี่ครับอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นรูปปลาไหลนะถ้ามองดีๆตรงทางเข้านะครับมันจะเรียบมากครับนะครับเดี๋ยวผมจะแย่ทิ้งไว้1คันนะครับเด็ดรูนี้นะผมจะวางไว้หน้ารูนะครับผมจะไม่แย่เข้าไปลึกนะครับเดี๋ยวเอาที่ส่งเลยโอเคถ้าผมจะมาตกอะไร
ใหญ่แล้วครับตักเป็นกระดิ่งก็น่าจะได้ตัวไม่ใหญ่แล้วมันไม่ถูกโอเคตึงนะเป็นโครงที่ผมแย่ไว้นะมีตัวครับมีตัวครับแต่เหมือนจะตัวไม่ใหญ่ครับดึงออกมาโอ้ได้อยู่ได้อยู่โอ้ตัวของนี้ไม่ได้อยู่โอเคครับมาแล้วครับตัวแรกโอ้มีตัวอยู่ครับตัวที่หนึ่งครับปลาไหลครับปลาไหลตัวแรกของเราครับโอเคนึกว่าจะแห้วแล้วครับโอ้ใส่เบ็ดไว้ตั้งหลายคันมาแล้วครับตัวแรกแรงไม่เยอะเท่าไหร่เพราะตัวไม่ค่อยใหญ่ครับโอเคครับเดี๋ยวระหว่างรอปลานะครับตอนนี้ผมมาในลำห้วยนะแล้วผมเจอรูปลาไหล1รูนะครับจะแย่เบ็ดลงไปนะครับมาถ่ายทางนี้ถ่ายทางนี้ดิมาถ่ายทางนี้นั่นกินแล้วครับกินแล้วนะครับผมจะปล่อยให้มันกินนานๆนะครับเดี๋ยวนะผมจะปล่อยให้มันกินนานๆนะครับคือรูเนี้ยผมเคยมาตกแล้วรอบนึงครับแล้วมันเป็นปลาไหลตัวใหญ่มากครับปล่อยให้มันเกลือเลยนะครับเอานะผมจะดึงแล้วนะก็ให้มันเกลือกกว่านี้เอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ตัวใหญ่นี่ตัวเล็กครับแต่ก็ได้อยู่ครับเฮ้ยตัวใหญ่ไม่อยู่อ่ะจะได้ตัวเล็กแทนอ่ะแต่ถามว่าเล็กมากไหมก็ไม่เล็กมากเท่าไหร่ครับตัวขนาดนี้ก็โอเคอยู่ครับโอเคปลาไหล1ตัวครับสวยๆเลยครับไม่ใช่ตัวใหญ่อ่ะตัวใหญ่อยู่ในนี้แหละแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนโอเคปลาไหลตัวที่2ครับไม่ใช่ตัวใหญ่นะครับออกมานี่ครับจะจับยังไงอะโอ้เรียบร้อยครับไม่ได้ครับมันบาดเจ็บอะมันน่าจะติดเป็ดครับมันก็ออกปวดเลยครับไม่กินแล้วครับตอนนี้เก็บเป็ดย้ายที่ก่อนนะครับโอ้ออกมาตั้งตัวเลยครับคราวนี้โอ้ไม่ต้องตกครับออกมาเองเลยครับแบบนี้จะเหลืออะไรล่ะครับถ้ามันจะหลุดนะมันจะหลุดก็หลุดของผมนี่แหละได้แล้วครับไอตัวนี้ไม่ต้องตกครับออกมาเองครับเก็บไปทุกคนดูนี่ปลาหรือปูโอ้ถ้าอย่างนี้นี่ปลาครับปลาไหลครับโดนปลาไหลแล้วครับโอ้ไม่ออกครับไม่ออกเฮ้ยออกแล้วออกแล้วเอาละมาละเอ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 าละหักได้ไหมหักได้ออกแล้วเล็กหรือใหญ่ครับโอ้ดึงยากเหมือนกันนะเนี่ยปูน่าจะใหญ่ครับน่าจะใหญ่ครับไม่ออกครับไม่ยอมถ้าออกเลยติดอะไรเนี่ยติดอะไรหรือเปล่าติดกิ่งไม้ไหมติดกิ่งไม้โอ้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่ลูมาทางนี้ลูมาอีกทางนึงโดนปลาไหลตัวใหญ่ครับออกมาแล้วออกมาแล้วโอ้ใหญ่อยู่แต่ไม่ใหญ่มากครับโอ้ปลาไหลตัวที่4ของวันโอ้ถ้าตัวขนาดนี้นี่โอเคอยู่ครับ
ยังถือว่าไม่แห้วครับตัวที่4ครับโอ้ตัวนี้แจ่มอยู่ครับโอ้ใหญ่เยอะโอ้ยังแจ่มอีกหนึ่งตัวครับโอ้ตัวสวยๆเลยแย่มั่วๆสุดท้ายก็เจอครับแย่ในรูนี่ไม่ค่อยติดเลยโอเคครับโอเคครับปลดปลาครับปลดปลาก่อนอันนี้รูปลาไหลครับโอ้โหโอ้ลงไปฟืบเลยครับจะเล็กหรือจะใหญ่ครับได้ครับอยู่ครับเอ้าเอาอยู่แต่ไม่ขึ้นออกมาแล้วยังจิ๋วโอเคไม่เป็นไรเอากระเพาะไปทำกับข้าวอยู่ครับโอ้อีกหนึ่งตัวครับไม่ใหญ่มากเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่ครับปลาไหลตัวที่5ตัวนี้นี่ไม่ค่อยใหญ่เลยแต่ได้อยู่ครับได้อยู่โอเคอีกแล้วครับผมไม่อยากจะพูดว่าเป็นตัวเล็กตัวใหญ่นะเพราะไม่เคยมั่นใจเลยโอ้อันนี้แรงครับอันนี้แรงครับอันนี้น่าจะไม่เล็กอ่ะน่าจะไม่เล็กแน่นอนครับออกมาเรื่อยๆครับโอ้โหฟังเสียงออกมาเรื่อยๆแล้วออกแล้วครับโหตึงเปี๊ยะห้ามหลุดนะโอ้ตัวนี้ทำไมดึงแน่นมากเลยโอ้ใหญ่มากเลยตัวนี้ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่อีกแล้วเนี่ยเลยมีตัวไหนไม่ได้ขุดเลยอ่ะตัวนี้ใหญ่ครับมาแล้วโอ้ตัวนี้แจ่มเลยครับอีกหนึ่งตัวครับว้าหย่อนเป็นกินเลยครับโอ้ได้เรื่อยๆครับตอนแรกเหมือนจะไม่ค่อยมีตัวนะครับอีกหนึ่งตัวครับโอ้ตัวนี้แจ่มเลยครับโอ้หย่อนปุ๊บกินปั๊บเลยอะแค่ส่งนะครับแค่ส่งเหยื่อเข้าไปเฉยๆถามว่ารูเป็นยังไงนี่เดามั่วเหมือนกันหาใหญ่ตามรากตายครับผมอะโอเคครับอีกหนึ่งตัวโอ้ใหญ่อยู่ใหญ่โอ้คำนี้ติดนะครับติดไม่ออกอ่ะนี่ออกแล้วโอเคตัวครับตัวมันค่อยใหญ่แต่รู้สึกว่าได้เรื่อยๆนะครับโอ้ยังเจมครับนึกว่าจะไม่ค่อยเจอปลาไหลแล้วครับอีกตัวครับได้เรื่อยๆครับตัวนี้ไม่ค่อยใหญ่ครับแต่ได้อยู่ครับได้อยู่ตัวที่7แล้วครับเป็นการหาปลาไหลครั้งแรกของผมด้วยนะครับเนี่ยให้ปลาไหล7ตัวครับโอ้ยยังเจมครั้งนี้เฮ้ยครั้งนี้ติดครับแต่เหมือนจะตัวไม่ใหญ่อันไงออกมาแล้วอีกหนึ่งตัวครับตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับตัวที่8แล้วครับโหวันนี้ได้8ตัวแล้วครับโหเยอะอยู่ครับโหรูยังใหญ่แต่ตัวนิดเดียวครับรูนี้ได้กี่ตัวแล้วครับอีกหนึ่งตัวครับ8ตัวแล้วครับคำนี้เป็นนะครับโอ้ติดไหมเอ้ยติดเฮ้ยได้เล็กหรือใหญ่โอ้ออกมาเฮ้ยแรงเยอะอยู่นะออกมาเรื่อยๆครับออกมาเรื่อยๆ
เฮ้ยแต่แรงเยอะอยู่โอ้แรงเยอะอยู่ครับเอาละเอาละเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยปุ๊บปุ๊บเฮ้ยทำไมแรงมันดูเยอะจังโอ้โหเอาละเอาละขึ้นมาแล้วจะโผล่ขึ้นมาแล้วครับกำลังจะโอ้ไม่ยอมโผล่โอ้โหเฮ้ยบอกแล้วว่าตัวใหญ่อ่ะใหญ่ครับใหญ่อย่างเงี้ยนี่ใหญ่แน่นอนอ่ะออกมาแล้วครับโอ้ยโอ้ใหญ่อยู่ครับใหญ่โอ้ตัวใหญ่ครับโอ้ตัวใหญ่ครับตัวนี้ตัวใหญ่ครับโอ้โอ้สุดยอดอ่ะโดนตัวใหญ่ครับโดนยางเกมว้าวไอ้เชื่อจะโดนตัวใหญ่ครับโอ้ตัวนี้ตัวมันเลอะเลยครับโอ้ตัวใหญ่ครับดูครับโดนตัวใหญ่จนได้ครับอันนี้เกียกลับบ้านแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดอะหาปลาไหลครั้งแรกครับโอ้แย่ไปมั่วๆครับแย่มั่วๆครับเนี่ยไอ้ตรงที่เป็นรูปลาไหลจริงๆนี่ก็ไม่ค่อยจะโดนเท่าไหร่อะไอ้ตรงที่เป็นแถวซอกเห็นนี่โดนปลาไหลตัวใหญ่ครับนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับโอเคครับผมโอ้ยผัดเผ็ดปลาไหลต้องมาแล้วล่ะโอเคเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับทริปล่าปลาไหลครั้งแรกของผมนะครับผมได้ปลาไหลเยอะมากครับครั้งแรกที่หาปลาไหลแบบจริงจังขนาดนี้นะครับได้แบบผู้อย่างเยอะโอเคครับสำหรับการหาปลาไหลครั้งนี้นะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากครับโดยเฉพาะตัวนี้ครับตัวนี้ถือว่าใหญ่เลยครับใหญ่มากครับผัดเผ็ดทั้งนั้นผัดเผ็ดแน่นอนโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบทริปการใส่เบ็ดปลาไหลนะครับเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเบ็ด15คันปลาไหลนี่โอ้ได้เป็น10ตัวเลยครับโอเคครับครับผมครับสวัสดีครับ